รัฐบาลชี้แจงไม่มีนโยบายในการขุดคอข้อกระยังอยู่ระหว่างการศึกษาผลดีผลเสียเตือนประชาชนชาวใต้ในะครับใช้วิจารณญาณหากได้รับข่าวสารเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด พลโทสซินเริญแก้ากำนเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีบุคคลกลุ่มหนึ่งเตรียมจัดเวทีในพื้นที่ภาคใต้เพื่อระดมมวลชนให้สนับสนุนการขุดคลองไทยด้วยว่าคอคอดกระเส้นทาง9 a ระยะทาง135กิโลเมตรและเชิญชวนส่งต่อข้อความและเพลงในโซเชียลมีเดียรวมทั้งให้เขียนข้อความลงในกระดาษ A4 ติดตามบ้านสถานที่ทำงานหรือสถานที่อื่นๆแล้วถ่ายรูปแชร์ต่อกันใน Facebook และไลน์ว่า พเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกำชับว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่ใช่นโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในเวลานี้โดยย้ำว่าโาครงการขุดขคลอดกระนั้นอยู่ระหว่างการศึกษาผลดีผลเสียในทุกด้านซึ่งในพื้นที่ยังคงมีปัญหาเรื่องอื่นอยู่จึงต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง ทั้งนี้การกล่าวอ้างเหตุผลที่ว่าการขุดคลองไทยนั้นจะทําให้เรือโดนสมุทรสัญจรผ่านทะเลได้และเศรษฐกิจภาคตาใต้จะดีขึ้นหากมีเส้นทางเดินเรือระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามันนั้นเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลจึงขอให้ผู้ที่ได้รับข้อความจากการส่งต่อกันมาใช้วิจรารณาณในการรับข่าวสารไม่สร้างความเข้าใจผิดให้แก่สังคมหรือรวมตัวกันจนเกิดเรื่องบานปลายขึ้น